รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Clean and Clear เจลใสล้างหน้าสำหรับวัยรุ่นนี่คือการค้นหาศิลปินตัวจริงในรอบที่2ของ Hot Wave Music Award 2018รอบ Hot Taste ซึ่งในสัปดาห์นี้เป็นโจทย์เพลงจากศิลปินวง Big Ass ใครได้อยู่ในสายของ Big Ass เนี่ยโหดหินที่สุดเลยเพราะว่าเพลง Big Ass เอาไปเล่นแล้วให้มันดีเท่า Big Ass เนี่ยยากมากคือเหมือนกับวงเขาวางยาไว้ในเพลงเขาเองมีเมโลดี้ที่เพราะแต่ว่าถูกเคลือบด้วยดนตรีที่หนักใครที่อยู่ในสายนี้เนี่ยก็เรียกว่าเจอต้นแบบที่มีความซับซ้อนทางดนตรีด้วยเนื้อหาด้วยการอะไรเมนด้วยก็คาดหวังวันที่จะได้เห็นเพลงตัวเองแบบถูกแปลเปลี่ยนโดยเด็กรุ่นใหม่ในสายนี้มี10วงที่ต้องแข่งขันกันได้แก่ PC Band Sunset Sleepless Gravity The Oxygen The Cetics Exceed Blue Moon Parameter และ Hamtaro กับหมูน้อยมาสจันในทุ่งดอกลาเวนเดอร์โดยวงที่จะได้ไปต่อมีเพียง4วงเท่านั้นผมไม่กล้าตัดสินครับผมผู้ปกครองมายืนอยู่ข้างๆหมดเลยครับผมว่าแบบสร้างศัตรูเยอะเนาะกลางเนี่ยเพราะวงที่เข้ารอบมีแค่4วงแต่ที่ตกรอบนี่6ครับผมนะก็ขอโชคดีครับกรรมการขอโชคดีครับกรรมการครับผมก็สำหรับสลีฟเลสนะคะก็พวกเราก็มาเชียร์กันเต็มที่ขอให้ทุกคนทำอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็สนุกไปกับโชว์นะคะสวัสดีค่ะพวกเราวง Sleepless เพลงที่พวกเราได้เป็นเพลงผมลิขิตค่ะแรกๆก็รู้สึกว่าเอ้ยเพลงนี้ก็เพราะดีเหมือนกันแล้วเราจะปรับยังไงให้มันแบบดีกว่าเดิมที่เขาเคยทำไว้ค่ะจะเป็นคนไม่เชื่ออะไรสุดท้ายก็ได้แต่เธอตัวเองสงสารพวกเราก็ทำมาแบบดราม่านิดนึงอะครับให้มันดูมีอารมณ์ดาร์กขึ้นก็รู้สึกกดดันค่ะว่าจะร้องออกมายังไงให้ดูน่าเชื่อว่ามันเป็นพรหมลิขิตแมงปอร้องแบบที่ตัวเองเป็นพี่อยากได้ยินเสียงร้องของแมงปอจริงๆเป็นความยากที่น่าสนใจว่าพรหมลิขิตในเวอร์ชั่นของ Sleepless ที่ตีความหมายแตกต่างจากต้นฉบับจะทำได้โดนขนาดไหนและตอนนี้นักร้องนำยังเจอปัญหาเรื่องการร้องที่ยังไม่เป็นตัวของตัวเองซึ่งมันก็ยากในระดับหนึ่งค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นนักร้องประกวดมาตลอดแล้วก็ใช้เทคนิคก็ต้องค้นหาตัวเองอะค่ะว่าเสียงตัวเองเป็นยังไงแล้วร้องแบบนี้มันดีไหมสำหรับรอบนี้นะครับพวกผมก็ทำเพลงให้มันสื่ออารมณ์มากขึ้นนะครับให้คนเห็นแล้วรู้สึกว่าเออมันดูแตกต่างจากพรหมลิขิตของ Big Air จริงๆแล้วเป็นในสไตล์ของพวกเราสุดท้ายก็ได้แต่เธอตัวเองสงสาร
คือวง Sleepless นะครับโอ้โหเชิญครับเชิญพี่วง Big Ass ครับผมวงนี้จะมีอะไรที่ขาดขาดเกินเกินอยู่สำคัญมากๆก็คือการตีความเนื้อเพลงของเพลงนี้พี่ขอโฟกัสไปที่น้องนักร้องแล้วกันนะครับเรื่องร้องดีไม่ปฏิเสธร้องดีมากเพลงนี้พี่เป็นคนเขียนเนื้อนะครับพี่เขียนมาจากการมองขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ถามว่าพรหมลิขิตมีจริงหรือเปล่าถ้าผมลิขิตมีจริงสั่งให้เรามาเจอกันแล้วเนี่ยอย่าทำให้เราจากกันได้ไหมแต่พอหลังโซโล่แล้วมันต้องแบบมันต้องร้องแข่งกับดนตรีที่มันเข้มข้นขึ้นไปมันกลายเป็นว่าเพลงเนี้ยเราไปตะคอกใส่หน้าผมลิขิตว่าตกลงมึงมีจริงป่าวะค่ะคือพวกหนูทำกันให้เป็นผมลิขิตที่ไม่มีอยู่จริงอะค่ะโอเคครับครับก็โอเคก็ถือว่าเป็นการตีความในแบบของเราอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะสำหรับในมุมพี่มันอาจจะจะดุเกินไปนิดนึงอะไรเงี้ยปัญหาของโชว์เนี้ยก็คือน่าจะเป็นที่การอาร์เรนพี่ว่ามันไม่ลงตัวคือถ้าเป็นพี่จะเลือกทางใดทางหนึ่งจะร็อกหรือจะหวานหรือจะอะไรเงี้ยคือโอเคอยากให้มันมีความเปลี่ยนแปลงก็จริงแต่พี่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงแบบนี้เลยอ่ะมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงแบบค่อยๆขึ้นไปอะไรเงี้ยพี่อยากให้น้องได้เข้ารอบเพราะศักยภาพของวงนี้มันค่อนข้างสูงก็ไปลุ้นกันเนาะโชคดีครับขอบคุณครับขอบคุณพี่อ้อมนะครับอย่างที่พี่อ้อมบอกเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันแหละว่าจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้หรือเปล่านะครับกองเชียร์ครับผ่านหรือไม่ผ่านดีฮะเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับ Sleepless ครับThe Cetics วงที่มีแนวดนตรีแบบฟิวชั่นต้องเจอกับความท้าทายครั้งใหม่ในโจทย์เพลงฝุ่นที่พวกเขาเลือกการสื่อสารอารมณ์มาเป็นหัวใจในการโชว์ครั้งนี้วงหนูได้เพลงฝุ่นค่ะของพี่ๆวง Big Ass ค่ะเพลงฝุ่นมันเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะเน้นอิโมชันเยอะแล้วก็เราก็ต้องฝึกการเข้าถึงเพลงการเข้าถึงความหมายการใช้อารมณ์ร่วมกับเพลงคือทุกอย่างเลยค่ะอารมณ์ทุกอย่างการทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยค่ะให้มันเศร้าแล้วลึกกว่าเดิมใส่เป็นพวกหนูเข้าไปด้วยให้มันทำยังไงให้แตกต่างจากพี่ๆเขาอะค่ะนี่คือความที่ยากที่สุดสำหรับพวกเราวงเราปกติจะเล่นฟิวชั่นเพลงสนุกสนุกแต่รอบนี้วงเราจะเป็นฟิวชั่นแล้วก็มีล็อกผสมด้วยแล้วก็มันจะเป็นเรื่องของ
อารมณ์มากขึ้นในเพลงครับเรามั่นใจในตัวของเรามากแล้วมั่นใจว่าเราทำได้แล้วมั่นใจว่าเล่นดนตรีไปเพื่ออะไรเพราะอะไรนั่นแหละคือ Desertics คำว่ารักมันกลายเป็นฝนไปแล้วอะไรที่หวังก็พังไปตั้งนานแล้วชีวิตไม่รู้ทำไมยังคงค้างคาใจไม่มีวันใดที่ฉันไม่จดจำยังคิดถึงเธอเหลือเกินได้ยินไหมเธอยังอยู่ในหัวใจของฉันคงตาพี่ Big Ass แล้วฮะว่าเป็นยังไงกับเพลงนี้ครับมึนมึนเลยครับพี่ใช่ฮะคือถามว่าดีไหมก็ดีนะฮะแต่มันเหมือนว่ามันไม่ลงตัวอะไรหลายๆอย่างนักร้องก็ร้องดีกองก็ดีคีย์บอร์ดก็ดีเบสก็ดีกีตาร์ก็ดีแต่ทำไมผมไม่รู้สึกอะไรเลยเมื่อกี้คือมันน่าจะเป็นเรื่องการตีความของเพลงนี้ด้วยฮะเพราะว่ามันยังไม่สุดอ่ะมันยังไม่สุดอ่ะขอบคุณมากครับมาฟังคอมเมนต์จากกรรมการบ้างนะครับพี่นิกครับขออนุญาตเห็นต่างกับวงนะครับพี่รู้สึกว่าเพลงนี้เป็นฝุ่นเวอร์ชันที่รุนแรงแล้วก็ว้าวุ่นมากแล้วก็รู้สึกว่ามันเจ็บปวดกว่าเก่าในแบบอีกแบบหนึ่งนะครับพี่ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะไม่ได้อารมณ์เพราะว่าเมื่อกี้พี่ฟังด้วยใจเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่เกือบจะร้องไห้มันเป็นอีกเวอร์ชันนึงที่ประทับใจสำหรับพี่ครับขอบคุณมากครับโอ้โหนี่น่าจะเป็นวงแรกนะครับที่คอมเมนต์ออกมาเรายังเดาไม่ได้เลยนะพี่เป้ว่าจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับวง The Setis ครับขอบคุณค่ะมากเลยน้ำตาจะไหลเลยโอ้ยน้ำตาจะไหลเลยสนับสนุนโดยClean and Clear เจลใสล้างหน้าสำหรับวัยรุ่นยิ่งน้อยฉันเคยได้รักเธอรักด้วยการไม่หวังอะไรถ้าดูจากภายนอกเหมือนจะดี
พี่เห็นแต่การแสดงแต่ไม่ค่อยเห็นการเล่นดนตรี